สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่คือปราสาทตาเมินทมนะคะท่านผู้ชมเอาบรรยากาศของปราสาทตาเมินทมมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะเอาบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะนี่คือด้านหน้าขององค์ปราสาทนะฮะมีความสวยงามอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเป็นปราสาทที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเป็นบารายนะเป็นบรรณาลัยนะฮะเป็นบรรณาลัยสององค์นะนี่คือตัวองค์ของปราสาทนั่นเองความสวยงามแล้วก็ลวดลายอันวิจิตรนะคะทวารบาลนะคะแล้วก็นางอัปสราก็ลวดลายต่างๆที่ถูกแต่งเต็มขึ้นนะคะบนหินมีความสวยสดงดงามมากนะคะแต่มันก็พังทลายไปกับฝีมือของมนุษย์เป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเลยนะคะนี่คือห้องประธานนะคะโดยรอบของปราสาทอันนี้คือนาคพระรามค่ะก็จะมีสามเณรบกพระฤดูร้อนนะคะมาเที่ยวเห็นโคนนทินะคะฐานศิวลึงโยนีต่างๆนะฮะแล้วก็จะเป็นฐานประกอบพิธีกรรมนะคะอันนี้เรามาดูบรรณาลัยนะฮะบรรณาลัยเป็นที่เก็บสิ่งสำคัญหรือเป็นที่เก็บคัมภีร์นะคะแล้วก็เครื่องสวดมนต์ต่างๆหรือบรรณาการต่างๆบรรณาลัยองค์นี้น่าจะเป็นที่ตั้งของเรียกว่า